เรามีเมนูปุยฝ้ายแตงโมมาฝากนะครับรับรองว่านุ่มนุ่มละมุนนึ่งออกมาหน้าแตกสวยชวนรับประทานมากเลยนะครับวิธีทำใส่แป้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปุยฝ้ายตราโกกิลงในอ่างผสมตามด้วยน้ำเย็นนมสดและไข่ไก่ตีด้วยความเร็วต่ำประมาณ1นาทีตีต่อด้วยความเร็วสูงสุดประมาณ10นาทีค่อยๆลดความเร็วลงต่ำตีต่ออีก1นาทีเพื่อไล่ฟองอากาศแล้วปิดเครื่องแบ่งส่วนผสมที่ได้ออกเป็น3ส่วนส่วนที่1ผสมกับสีผสมอาหารสีแดงส่วนที่2ผสมกับสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลและส่วนที่3เป็นสีขาวเตรียมไว้บีบส่วนผสมสีแดงลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ3ส่วน4ของพิมพ์ตามด้วยสีขาวและสีเขียวแอปเปิ้ลด้านบนตามลำดับใช้ไม้แหลมจุ่มสีผสมอาหารสีเขียวแก่วาดเป็นลวดลายของแตงโมนำลงนึ่งในรังถึงขณะน้ำเดือดลดไฟอ่อนนึ่งนาน10นาทีหรือจนกระทั่งสุกจัดใส่ภาชนะวางแต่งด้วยช็อกโกแลตชิพพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูปุยฝ้ายแตงโม